กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นบัญชีบริษัท 20,000 แห่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังในการติดต่อธุรกิจพร้อมกับแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนครับนางสาวของพันเจียนวิริยพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าจากการตรวจสอบนิติบุคคลทั้งระบบ 625,000 แห่งมีจำนวนกว่า 22,000 แห่งนะครับที่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อทำธุรกิจทางกรมได้ระบุในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งหมดแล้วนะครับประชาชนและเอกชนสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-service โดยใส่ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการตรวจสอบก็ทราบได้ทันทีสาเหตุที่บริษัทกลุ่มนี้ถูกขึ้นบัญชีมาจากสาเหตุต่างๆนะครับทั้งไม่มีสำนักงานใหญ่ตามที่ได้ขอจดทะเบียนเอาไว้ 7,293 แห่งทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เป็นบริษัทที่ไม่ส่งบัญชี 4,054 แห่งและเป็นบริษัทที่ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชี 11,293 แห่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวด้วยว่านิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์มีธรรมาภิบาลจะได้เชิดชูด้วยการระบุในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นนิติบุคคลที่มีความชัดเจนในการทำธุรกิจซึ่งปัจจุบันมีนิติบุคคลได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นและได้ระบุไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองแล้ว298แห่งนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน DBD e-service สามารถใช้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่เสี่ยงในการทำธุรกิจหรือบริษัทที่ดีหรือรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย DBD register เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และยังตรวจสอบข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลแบบย่อได้ย้อนหลัง3ปีนะครับโดยหลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่16มกราคม2557มีสถิติผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 1.4 ล้านครั้งครับ